วัสดีค่ะเพื่อนกลับมาพบกับแม่นุ้ยนะคะแม่บ้านไร้สาระอีกแล้ววันนี้แม่นุ้ยนะคะจะพาพบกับสาระดีๆนะคะแล้วก็เก็ดความรู้นะคะมาฝากเพื่อนๆทุกคนวันนี้เนี่ยแม่นุ้ยจะพาเพื่อนๆนะคะมาหารายได้พิเศษนะคะรายได้พิเศษในอเมริกาจะถามว่าการที่จะทำหาจ็อบเล็กๆน้อยๆในอเมริกาสำหรับแม่นุ้ยนะคะตัวแม่นุ้ยคิดเองคิดว่าในอเมริกาเนี่ยมันเป็นประเทศที่ให้โอกาสนะคะแล้วก็ไม่ว่าคนเพศไหนเชื้อชาติไหนอายุเท่าไหร่เนี่ยก็คือเรามีโอกาสที่จะหางานแบบแม่นุ้ยคิดว่าเงินมันอยู่ในอากาศแล้วกันเราขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะไปคว้ามันหรือเปล่านะคะวันนี้นี่คือแม่นุ้ยจะมาแชร์นะคะประสบการณ์การทำรายได้หารายได้พิเศษนะคะจากการช้อปปิ้งนั่นเองค่ะเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าปกติเนี่ยการช้อปปิ้งมันก็ต้องเสียเงินใช่ไหมแต่การช้อปปิ้งวันนี้ของเราจะเป็นการสร้างรายได้นะคะคือตัวที่แม่นุ้ยจะมาแชร์วันนี้นะคะคือเป็นตัวที่แม่นุ้ยสมัครแล้วก็ลองทำอยู่นั่นคือเจ้า Instacart นั่นเองค่ะก็คือการ Instacart เนี่ยก็คือจะเป็นแอปนะคะในตัวลูกค้าเนี่ยก็คือเราสามารถดาวน์โหลดแอปแล้วก็ไปส่วนมากเนี่ยอาหารจะเป็นแบบพวก grocery store หรือเป็นพวกแบบของสดนะคะของสดทั้งแห้งเหมือนไปช้อปปิ้งตาม Walmart Publix อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวนี้มันจะขึ้นอยู่กับแค่ Publix นะคะก็คือเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วกันนะคะอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นการช้อปปิ้งแบบอาหารนะคะของกินของใช้นะคะแม่นุ้ยไม่ใช่เป็นผู้บริโภคไม่ใช่ลูกค้านะคะแต่แม่นุ้ยจะเป็นแชร์ประสบการณ์การเป็นช้อปเปอร์ของ Instacart นั่นเองค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเวลาที่เพื่อนๆจะเป็นช้อปเปอร์ของ Instacart นะคะก็คือเพื่อนๆต้องไปดาวน์โหลดแอปก่อนแอปจะมีชื่อว่า Shopper นะคะเพื่อนๆถ้าเป็น Android หรือเป็นiPhone อย่างเงี้ยเขาจะไม่มีแอปโดยตรงนะคะเพื่อนๆต้องไปที่หน้าเว็บไซต์ของ Instacart แล้วก็ไปกดคำว่า how to be a shopper แล้วเขาก็จะส่งลิงก์ซึ่งเป็นการดาวน์โหลดแอปมานะคะแล้วเขาก็จะมีขั้นตอนวิธีการดาวน์โหลดวิธีการเซตอัพในโทรศัพท์มือถือของเรานะคะหลังจากที่เพื่อนๆดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ตั้ง account นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญของการเป็น shopper ใน Instacart ก็คือเพื่อนๆต้องมี driver license คือสามารถขับรถได้อยู่ที่นี่ถูกกฎหมายคือมีเลขเสียภาษีถูกต้องนะคะแล้วก็มีบัญชีธนาคารนะคะแล้วก็หลังจากที่เพื่อนๆสมัคร account set up account นะคะไปประมาณสัก 3-4 วันหรือประมาณ1อาทิตย์นะคะทาง Instacart เนี่ยเขาก็จะส่งเป็นตัวนี้เป็นบัตรตัวนี้นะคะเวลาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งหรือไปส่งของให้ลูกค้าคือเอาของแล้วก็แบบเขาจะรู้ไงว่าเป็น Insta Shopper นะคะแล้วเขาก็จะส่งเป็นบัตรนะคะเดบิตมาก็คือเวลาที่เพื่อนๆไปซื้อของเนี่ยเพื่อนๆไม่สามารถเพื่อนๆไม่ต้องใช้เงินตัวเองก็คือใช้บัตรตัวนี้ในการจ่ายเงินนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเพื่อนๆจะไปรูดได้เลยนะคะก็คือเพื่อนๆต้องกดรับออเดอร์ก่อนพอกดรับออเดอร์ช้อปปิ้งเสร็จเงินมันค่อยๆไหลเข้ามาในการแล้วเราก็จ่ายได้นะคะตัวนี้คือเป็นการรีวิวสั้นๆนะคะแล้วก็แม่นุ้ยจะมาเล่ารายละเอียดถึงแอปให้ฟังนะคะแม่นุ้ยจะไปโชว์รายละเอียดนะคะในแอปว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ